สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะคุณครูก็จะมาสอนท่องคำศัพท์ในสมุดศัพท์ค่ะให้นักเรียนเตรียมสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะคำแรกวันนี้ค่ะคำว่า scientist 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 แปลว่านักวิทยาศาสตร์คำที่สองค่ะคำว่า discover 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 แปลว่าค้นพบค่ะคำที่สามค่ะ robot 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 แปลว่าหุ่นยนต์คำที่สี่ค่ะ laboratory 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 แปลว่าห้องปฏิบัติการแล้วก็คำที่5ค่ะคำว่า search s e a r c h search แปลว่าค้นหาค่ะวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็จะมาเฉลยใบงานของเรื่อง adverb นะคะให้นักเรียนเตรียมใบงานขึ้นมาเลยค่ะ complete the sentences below with a correct adverb of manner ข้อที่1ค่ะเขากำหนดมาให้ก็คือคำว่า late นะคะไม่ต้องทำอะไรใดๆค่ะเราก็จะเขียน late ตัวเดิมเข้าไปนะคะ I got up late because I had nothing to do ข้อที่2ค่ะ polite นะคะเราก็เติม ly เข้าไปค่ะก็จะได้ว่า when you see the teacher make sure you ask her politely if you can go home earlyข้อที่3ค่ะคำว่า hard นะคะไม่ต้องเติมอะไรใดๆค่ะเราก็จะได้ว่า I think if I study hard I will pass the exam ข้อที่4ค่ะ easy นะคะเปลี่ยน y เป็น i ก่อนนะคะแล้วค่อยเติม ly ค่ะ Robert easily passed the exam he has no problems ข้อที่5ค่ะ sudden นะคะเราก็เติม ly เข้าไปได้เป็น suddenlyWe were watching TV when suddenly we heard a terrible noise. เรามาเฉลยใบงานกันต่อนะคะนักเรียนไปต่อที่ข้อที่6นะคะคำว่า bad ค่ะนักเรียนก็เติม ly เข้าไปได้เลยค่ะ I did the exam badly. I'm sure I failed. ข้อที่7ค่ะคำว่า fast นะคะไม่ต้องเติม ly นะคะ You are driving too fastPlease slow down. ข้อที่8ค่ะคำว่า careful นะคะเราก็เติม ly เข้าไปค่ะ Rachel explained very carefully what she was doing. ข้อที่9ค่ะ complete นะคะเติม ly เข้าไปค่ะ Mary was completely absorbed in her thought. ข้อที่10ค่ะคำว่า hard นะคะใส่ ly เข้าไปค่ะ money hardly ever get up before noon ข้อ11ค่ะ beautiful ก็จะได้เป็น beautifully she sings beautifully แล้วก็ข้อที่12ค่ะคำว่า soft นะคะก็เติม ly เข้าไปค่ะ he speaks softly นั่นเองนะคะเรามาเฉลยใบงานกันต่อใน exercise 3นะคะให้เราเลือกกริยาวิเศษที่เหมาะสมกับประโยคนะคะไปดูข้อที่1กันเลยค่ะ She was late so she had to dress quicker แล้วก็ quickly นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า quickly ค่ะข้อที่2ค่ะ The hero hit the crocodile hardly on its nose and escape นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า hardly ให้นักเรียนวงกลมเลยนะคะข้อที่3ค่ะ you play the piano นะคะ beauty คำตอบก็คือคำว่า beautifully George stood up and walked slowly out of the room คำตอบก็คือคำว่า slowly ข้อที่5ค่ะ I didbadly word in my exam. I'm sure I will have to repeat the year. ข้อที่5วงกลมคำว่า badly.
ข้อที่6ค่ะ They ran fastly but they couldn't catch the criminal นะคะ criminal ก็คืออาชญากรนะคะคำตอบในข้อที่6ก็คือคำว่า fast นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7นะคะ He drives dangerous one day he will have an accident นะคะคำตอบก็คือคำว่า dangerously นั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะทำไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะคุณครูก็จะมาทบทวนในเรื่องของ future simple tense ค่ะลักษณะการใช้ future simple tense นะคะ future simple tense นะคะเป็น tense ที่พูดถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ค่ะเช่นฉันจะทำนั่นฉันจะทำนี่ยกตัวอย่างข้อที่1นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโดยที่เหตุการณ์นั้นนะคะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะตัวอย่างในรูปของ future simple tense นะคะ they say it will rain all week พวกเขาบอกว่าฝนจะตกตลอดทั้งสัปดาห์เลยซึ่งความจริงแล้วฝนอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้นะคะตัวอย่างที่2ค่ะ Jane will come to the party Jane จะไปงานเลี้ยงซึ่งความจริงแล้ว Jane อาจจะไม่ได้ไปงานเลี้ยงก็ได้นะคะข้อที่2ค่ะใช้ในโครงสร้าง if clause นะคะแบบที่1ค่ะแสดงถึงเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่อมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาก่อนนะคะเช่น if Patty come I will goถ้าแพทติกมาฉันจะไปค่ะตัวอย่างที่2ค่ะ All the students will be kept in detention if they misbehave นะคะนักเรียนทั้งหมดจะถูกลงโทษโดยการกักตัวค่ะถ้าพวกเขาประพฤติตัวไม่ดีนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะใช้กับการให้สัญญาหรือการเสนอสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่นนะคะยกตัวอย่างเช่น I will give you a lift to the university if you want to ฉันจะไปส่งเธอที่มหาวิทยาลัยถ้าเธอต้องการนะคะหรือว่า Will you have some more juice คุณจะรับน้ำผลไม้เพิ่มหน่อยไหมเหตุการณ์ที่4ค่ะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งคิดได้ว่าจะทำเดี๋ยวนั้นนะคะไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าว่าจะทำค่ะยกตัวอย่างเช่น Kate can we go to the department store เราจะไปห้างสรรพสินค้ากันดีไหมนะคะข่าวก็เลยบอกว่า we will see ขอฉันคิดดูก่อนนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งคิดได้ว่าจะทำเดี๋ยวนั้นนะคะโน้ตไว้หน่อยนึงนะคะนักเรียนเราสามารถใช้คำว่า shall แทน will ได้นะคะในกรณีที่ต้องการแสดงความจริงใจค่ะตั้งใจหรือว่าแสดงความหนักแน่นจริงจังของการกระทำค่ะยกตัวอย่างเช่น Mary shall be glad to see Ken Mary คงต้องดีใจที่ได้พบ Ken ค่ะหรือว่า I shall be disappointedYeah, if she isn't happy, ฉันคงต้องผิดหวังถ้าเธอไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ตัวอย่างต่อไปค่ะ Tonight, you shall sleep outside. คืนนี้แกจะต้องนอนข้างนอกนะคะเรามาดูโครงสร้างในรูปของ future simple tense กันบ้างค่ะรูปประโยคบอกเล่านะคะ subject ค่ะต่อด้วยคำว่า will นะคะต่อด้วยกริยาช่องที่1นะคะแล้วก็ส่วนขยายค่ะยกตัวอย่างเช่น I will buy a new house นะคะหรือว่า I will go to Japan soon นะคะ verb infinitive ก็คือคำกริยาที่อยู่ในรูปปกติหรือว่า verb ช่องที่1นั่นแหละค่ะนะไม่มีการผันแล้วก็ไม่มีการเติมสิ่งใดต่อท้ายยกตัวอย่างเช่นคำว่า talk swim go นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในโครงสร้างรูปปฏิเสธค่ะ subject นะคะต่อด้วยคำว่า will not หรือว่ารูปย่อ won't นะคะ verb infinitive หรือว่ากริยาช่องที่1 นะคะยกตัวอย่างเช่น I won't buy a new house หรือว่า I won't go to Japan นะคะ
ต่อไปค่ะรูปประโยคคำถามนะคะเราจะเอาคำว่า will หรือคำว่า shall ขึ้นต้นนะคะต่อด้วยประธานของประโยคแล้วต่อด้วย verb infinitive ก็คือ verb ช่องที่หนึ่งนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ will you buy a new house หรือว่า will you go to Japan นั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนโครงสร้างของรูป future simple tense ไว้นะคะเพราะว่าบางทีแล้วเราอาจจะจำไม่ได้นะคะถ้าเราทราบหรือว่าจำโครงสร้างของรูปประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามได้นะคะแบบฝึกหัดที่เราจะทำก็ง่ายสำหรับเราไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ